อบประชเปิดบัญชีทรัพย์สินของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะสสบัญชีรายชื่อแล้วก็คดีเดตนายกรัฐมนตรีของพครรคเก้าไกลค่ะหลังจากที่พ้นตําแหน่งสสไปเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาซึ่งก็พบว่ามีทรัพย์สินนะคะรวมกว่า85ล้านบาทและมีหนี้สินรวมกว่า20ล้านบาทค่ะโดยที่คุณพิธานะคะก็แจ้งสถานภาพโสดค่ะโดยแจ้งสถานะหย่าเมื่อวันที่9ธันวาคมปี62มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ1คนนั่นก็คือเด็กหญิงพิพ์ลิ้มเจรริญันะะค โดยทรัพย์สินประกอบไปด้วยเงินสดค่ะจํานวน1,800,000บาทเงินฝากอีกจํานวน2 8 6 0 4 5 7 0บาทเงินลงทุนอยู่ที่1,346,698.98บาท 98, เงินให้กู้ยืม15ล้านบาทค่ะให้แก่นายภาสิทธิ์ลิ้มเจริญรัตพี่น้องร่วมบิดามันดาซึ่งระบุวันที่กู้ก็คือวันที่15ธันวาคมปี63รวมไปถึงที่ดิน1แปลงค่ะที่ตำบลวังพงเภอปราณบุรีจังหวประจวบคีรีขันธ์14ไร่ได้มาเมื่อวันที่10เมษายนปี60โรงเรืนและสิ่งปลูกสร้างห้องชุดคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพมหานครมูลค่า15ล้านบาทยานพาหนะนะคะประกอบไปด้วยรถยนหนึ่งคันคันละประมาณ2ล้านบาทได้มาเมื่อปี66รจจััักกยยยยาาานนนนนตต์คไฟ้ หคันมูลค่ารวมๆแล้วประมาณ2องล้านหนึ่งแบาทสิทธิและก็สัมปทานนะคะอีกจํานวนกว่า19ล้านบาทค่ะรวมไปถึงทรัพย์สินอื่นๆอ,อีกจํานวนกว่า12ล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นโทรศัพท์มือถือเสื้อสูตรเนคไทรองเท้านาฬิกาแล้วก็พระเครื่องค่ะ ในส่วนของหนี้สินนะคะก็คือแบ่งเป็นเงินเบิกเกินบัญชีจํานวนกว่า8 0 0 0 0นบาทแล้วก็หนี้สินจํานวนกว่า19ล้านบาทค่ะซึ่งเป็นหนี้จากการค้าประกันนะคะซึ่งคุณพิธาเองก็แจ้งวันเดือนปีที่กู้ว่าเป็นวันที่14เมษายนปี63เป็นวันที่ทราบหมุนหนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณพิธานะคะก็ได้แจ้งในส่วนของทรัพย์สินจากเงินลงทุนในรายการที่63ด้วยก็เป็นการถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจํานวน42,000หุ้น มูลค่านะณวันที่มีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินแล้วก็นี้สิน44,100บาทโดยหมายเหตุว่าผู้ยื่นในฐานะผู้จัดการมรดกตามคำสั่งสารแพ่งกรุงเทพใต้คดีหมายเลขแดงที่1860ท2550ได้รับบอบหมายจากทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกของนายพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัฐผู้ตายให้รับโอนหลักทรัพย์หุ้นนี้อันเป็นกองมรดกถือคลองไว้แทนทายาทอื่นค่ะ